สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแท็กพรัญญูขัดใจอแมนด้าไม่ติด1ใน5เตรียมส่งแม่สุสู้ศึกเรียกว่าอินมากเมื่อประกาศผลนางงามเมื่อช่วงเช้าอแมนด้าออฟดัมไม่เข้ารอบ5คนสุดท้ายแถมคนที่คว้ามงไปเป็นสาวงามจากบราซิลซึ่งขานสายตาใครหลายๆคนรวมถึงแท็กพรัญญูอินจัดขนาดที่ว่าปีหน้าจะส่งนักร้องเสียงดีสุนารีราชสีมาเข้าประกวดชิงมงเวทีมิสยูนิเวิร์สเลยทีเดียวเอาจริงๆปีหน้าเอาแม่สุไปประกวดยังไงก็ได้แม่สุสวยกว่าอีกแฮชแท็กขัดใจนี่ตื่นมาดูเลยนะตื่นมาเชียร์ลุ้นยิ่งกว่าหวยแฮชแท็กยังไงก็ต้องติด1ใน5ในสายตาผู้ชายงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนับสนุนเพียบอาทิเอาจริงนี่ก็คิดอยู่ว่าหน้าคุ้นเหมือนใครคิดไม่ออกจริงด้วยเหมือนแม่สุนี้เองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแม่สุสวยกว่าได้ๆคือผลตัดสินค่อนข้างขัดใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเทียบกับแม่เลยไม่กล้าบอกไม่สมมงเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสวยกราบกราบเท้าย่าโม1คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหาทำนะพ่อแท็กขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ